เรียกว่ายิ่งเปิดตัวก็ยิ่งเสิร์ฟความหวานออกมาให้เห็นบ่อยยิ่งขึ้นสำหรับคู่รักนักแสดงสาวไมค์ณภัสสิสุรวรรณกับแฟนไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ที่มักจะมีคลิปน่ารักน่ารักมาให้ได้ฟินอยู่เสมอล่าสุดไมค์ก็เผยความคลั่งแบบเต็มที่โดยการลงคลิปสงกรานต์เตชนรงค์พร้อมเล่นแผ่นที่กำลังเป็นไวรัลใน TikTok ว่าโชคดีที่ได้แฟนหล่อซึ่งไมค์ยังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าลองเล่นตามคนอื่นดูบ้างเดี๋ยวเขาจะหาว่าหนูคลั่งรัก55แต่งานนี้กลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซะไว้ว่าภาพงานแต่งวันนั้นยังคงติดตาวาสนาปาติโทรอตอนต่อไปตืมคือเราเคยเม้นแบบเธอนะรถไฟลงหน้าบ้านเราเละเธอใจเย็นๆนะตายต้นไม้ใหญ่นั่นปะฮ่าฮ่าเป็นต้นซึ่งต่อมาก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาติงข้อความดังกล่าวทั้งหลายไว้ว่า move on ได้แล้วอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีมารยาทกันนิดหนึ่งเธอความรักมันก็สวยงามเสมอแหละมีเป็น100เป็น 1,000 คู่ที่เขารักษาครอบครัวกันไว้ไม่ได้การคลั่งรักแฟนตัวเองมันผิดตรงไหนวะก็หล่อจริงๆ